สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมทุกท่านนะคะวันนี้รอบนี้ก็จัดว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะของการอบรมในปี59นะคะซึ่งหลายท่านในที่นี้เนี่ยคงจะเพิ่งจะเห็นดิฉันนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็หวังว่าคงไม่ผิดหวังนะคะสิ่งแรกที่ดิฉันเนี่ยจะพูดก่อนนะคะก็คือดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าพวกท่านเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์มาก่อนแล้วหรือบางท่านก็อาจจะไม่มีเนี่ยจะเป็นครั้งแรกแต่ไม่ว่าคุณจะมีครูบาอาจารย์มาก่อนหรือไม่มีนะคะไม่เป็นไรจะบอกว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยนะคะล้วนเป็นเรื่องส่งเสริมนะคะการเข้าใจพุทธศาสนาของเราทั้งสิ้นนะคะแต่สำหรับของดิฉันเนี่ยนะคะมีคนเข้าให้เลเบลให้อะไรอะฉลากติดมานะคะบอกว่าการสอนของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยเรียกธรรมะทอมกระเจอรี่ธรรมะทอมกระเจอรี่นี่เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ดิฉันทางสยามทูเดย์จำได้ไหมรายการที่เขาสัมภาษณ์นะคะโทรทัศน์เขาเชิญดิฉันไปสัมภาษณ์แล้วก็พยายามจะให้ดิฉันเนี่ยบอกว่าธรรมะของอาจารย์เนี่ยควรจะเรียกว่าอะไรแล้วดิฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงคุณเอกก็เลยออกมาบอกว่าเอาธรรมะทอมกระเจอรี่แล้วกันแล้วเขาก็งงบอกว่าเอ๊ะธรรมะทอมกระเจอรี่มันอะไรกันอันนี้ก็เป็นฉลากจากต้นๆ นะคะปีต้นๆที่ไปนั่นแล้วก็ของปีนี้นะคะดิฉันไปอบรมที่ลำปางอบรมเสร็จเนี่ย2วันคุณพลวัฒน์เดินมาหาดิฉันบอกว่าอาจารย์การสอนของอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็น new innovation นะคะของการเรียนรู้พุทธศาสนาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยนะเปิดใจกว้างโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยรู้จักดิฉันเลยนะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะก็ขอให้เปิดใจกว้างก่อนนะคะแล้วก็รับฟังนะคะสิ่งที่ดิฉันเนี่ยจะนำเสนอเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันนำเสนอเนี่ยก็ต้องดิฉันชอบคำนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่โดยที่ดิฉันก็ไม่รู้นะคะทุกสิ่งเนี่ยที่เอามาใช้เอามาพูดนะคะล้วนเนี่ยเกิดจากการออกมาอย่างเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรพิเศษอะไรกว่าคนอื่นแต่ว่าออกจากข้างในโอเคนะคะดิฉันจะนำเสนอเช่นนี้ต้องขอประทานโทษว่าเป็นภาพภาษาอังกฤษดิฉันไม่มีเวลาที่จะเอามาแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาพที่ดิฉันเนี่ยทำให้กับลูกศิษย์ฝรั่งนะคะที่อังกฤษเนี่ยก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยนะคะดิฉันชอบภาพนี้เพราะว่าคุณมาร์คทเวนนะคะซึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกันร้อยกว่าปีนี่เองไม่นานนะคะเขาบอกว่ามีวัน2วันนะคะที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือวันที่คุณเกิดกับวันที่คุณรู้ว่าเกิดมาทำไมนะคะแล้วก็เพลงเลยส่วนมากเราก็รู้จักวันแรกวันสำคัญวันแรกของเราใช่ไหมคะคือวันที่เราเกิดแต่ในที่นี้เนี่ยมีใครอยากจะยกมือไหมคะว่ากระผมที่ฉันรู้วันสำคัญวันที่2ว่าเกิดมาทำไมดีไหมคะจุ๊บขึ้นมาเลยดีไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนนะคะควรที่จะรู้แล้วก็ยุคนี้นะคะเนื่องจากสังคมโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็มันเห็นความเห็นปัญหาเนี่ยนะทุกหย่อมย่าเลยคำถามพวกนี้เนี่ยเกิดบ่อยที่จริงคำถามเหล่านี้มันเกิดทุกยุคทุกสมัยว่าเอ๊ะฉันเป็นใครนะฉันเป็นใครใครส่งฉันมาที่นี่ส่งมาเพื่ออะไรส่งมาแล้วนะคะเป้าหมายของฉันเนี่ยคืออะไรฉันควรที่จะทำอะไรในขณะที่ฉันเนี่ยอยู่บนโลกนี้นะคะคำถามพวกนี้เนี่ยชาวตะวันตกถามบ่อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เห็นปัญหาของโลกว่านั่นก็สงครามหรืออะไรนะคะแค่เรื่องทำมาหากินเนี่ยนะก็วุ่นวายจะตายแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะไม่น้อยที่เขาเห็นปัญหาเนี่ยเยอะแยะนะคะพอเรียนจบออกมาหางานอะไรต่ออะไรไม่ได้แล้วชีวิตมันลำบากเขากลับมาตำหนิพ่อแม่นะว่า
เธอให้ฉันมาเกิดทำไมให้ฉันมาเกิดทำไมฉันไม่อยากมาอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากที่จะมาดิ้นรนอะไรต่ออะไรแล้วให้ฉันมาเกิดทำอะไรเพื่ออะไรนะแล้วกลายเป็นว่าโกรธพ่อแม่ดูวิธีการคิดนะคะของทางตะวันตกกับตะวันออกตะวันออกเราเนี่ยถูกสอนมาว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านเนาะใช่ไหมคะยังไงเราก็ต้องให้ความเคารพแต่ว่าทางตะวันตกเนี่ยเนื่องจากไม่มีเรื่องนะคะการหล่อหลอมของวัฒนธรรมพุทธศาสนาเนี่ยนะคะกลับไปตำหนิพ่อแม่ว่าเป็นความผิดของเธอที่ทำให้ฉันเกิดทำให้ฉันต้องเป็นทุกข์ทำให้ฉันต้องดิ้นรนนะคะฉะนั้นเธอต้องเลี้ยงฉันประมาณนี้มีนะคะมีนี่เรียกว่าเกิดขึ้นโอเคนะคะแล้วทีนี้พอมองไปรอบข้างอุ้ยตายชีวิตนั้นมันมีแต่วิ่งหาเงินนะหาเงินจนกระทั่งเข้าโรงหรืออะไรต่ออะไรปานนี้นะคะนี่ก็เป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ดีนะคะของการมาเข้าสู่ความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วคนส่วนมากนะคะเกิดมาเนี่ยแม้คุณจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนเนี่ยอย่างข้างหน้าเนี่ยที่นี้เอาไปจดทะเบียนก็ตามนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนต้องการถ้ามีโอกาสจะได้จดทะเบียนขอจดทะเบียนที่จะมีแบรนด์ G Life G for Good นะคะขอจดทะเบียนเกิดมาชาตินี้ฉันขอมีชีวิตดีๆชีวิตดีๆคือชีวิตอะไรคะเกิดดีก็คือคาดช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะคะมีชีวิตวัยเด็กที่ดีมีการศึกษาดีมีงานดีมีเงินดีมีชีวิตครอบครัวดีนะคะมีเพื่อนดีนะคะได้เที่ยวอะไรต่ออะไรมีสุขภาพดีแม้ปลดเกษียณก็อยากจะมีเงินเกษียณที่ดีๆแม้จะตายก็ขอตายดีมีใครไม่อยากตายดีไหมตายดีตายไงโอ้ยขอฉันจะไปนอนเสร็จแล้วฉันไม่ตื่นเลยอันนี้เรียกว่าตายดีที่สุดเลยใช่ไหมคะส่วนมากเราฝันที่จะตายดีอย่างนั้นแต่นะคะแม้ตายแล้วก็ของานศพดีๆด้วยนี่คือแบงจีไลฟ์ที่ทุกคนอยากมีไหมในที่นี้มีใครไม่อยากมีแบงจีไลฟ์อย่างนี้มีไหมคะคงไม่มีนะคะอันนี้เป็นอุดมคติของมนุษย์ทุกคนแหละโอเคนะคะแต่พออยู่ก็ไปจริงๆได้แบงจีไลฟ์มันหายไปฉันจดทะเบียนที่จะมีแบงจีไลฟ์แล้วทำไมพระเจ้าหรือใครอะมาเอาแบงบีไลฟ์มาให้ฉันไม่ได้จดทะเบียนในแบงบีไลฟ์เนี่ย B for badBad ก็คือตรงข้ามกับไอ้ Good นั่นน่ะนะคะนี่คือตัวอย่างของไอ้ Bad G Life Bad B Life นะคะว่าฉันอยากจะอยู่ในครอบครัวที่ดีๆแต่ทำไมส่งฉันมาอยู่ในครอบครัวโหยที่พ่อแม่เนี่ยงัดกันทุกวันเลยนะคะงัดกันทุกวันอะไรเนี้ยนะคะเรื่องความโกรธนี่นะคะคุณความโกรธอ่ะให้คุณเนี่ยรู้จักเครื่องมือการสอนของดิฉันนะคะขวดน้ำง่ายๆตรงนี้จะเป็นตัวแทนแท่งชีวิตของคุณดิฉันจะเรียกชีวิตของคุณเป็นแท่งเลยเพราะมันเป็นแท่งยาวๆนะคะฉะนั้นปัตติกตรงนี้ก็คือตัวกายของคุณที่หล่อๆสวยๆส่วนมากหล่อๆไม่ค่อยเห็นนะมีแต่สวยๆสุภาพบุรุษนี่เขาไม่มีปัญหาหรือไงไม่รู้นะไปงานไหนงานนั้นนะมีแต่สุภาพสตรีหล่อๆสวยๆไปก่อนนะคะอันนี้หล่อๆสวยๆและเราก็มีจิตกับใจใช่ไหมจิตกับใจสีแดงนะคะในนี้คุณดูนะคะดิฉันแยกจิตกับใจเนี่ยมีส่วนของน้ำกับส่วนของสีแดงอารมณ์โกรธก็หมายถึงสภาวะจิตใจที่เหมือนน้ำในกาเดือดเหมือนน้ำในกาที่มันเดือดพล่านเลยอ่ะพอเดือดแล้วมันจะต้องมีที่ปะทุให้ออกใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นมันก็ต้องระเบิดมันต้องหาทางออกเพราะพลังงานมันเยอะมากเลยอารมณ์โกรธนี่พลังงานเนี่ยเยอะมากนะคะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธเนี่ยนะเราจะคิดนะคะว่าฉันคนเดียวที่ถูกคนอื่นผิดหมดเพราะคนอื่นมาทำให้ฉันโกรธฉะนั้นพวกเธอผิดหมดฉันถูกคนเดียวและเขาจะไม่เข้าใจเหตุผลด้วยไม่เข้าใจเหตุผลนะคะฉะนั้นคนที่อารมณ์เนี่ยนะคะโกรธจัดอย่างนี้เนี่ยเข้าใจอะไรไม่ได้แล้วก็โผล่ออกมาเนี่ยโผล่ไอ้คำล่าสุดของเมืองไทยเราที่เรียกว่าโดดเด่นนะคะก็ดึงหูมามึงมากราบรถกูเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเคยได้ยินไหมมึงมากราบรถกูเดี๋ยวนี้เนี่ย
อันนั้นเป็นการพูดจากอารมณ์ที่มันโกรธฉุนเฉียวพอหายโกรธแล้วตายที่พูดงั้นไปได้ยังไงขายขี้หน้าก็เนาะใช่มั้ยคะหรือไม่อย่างนั้นอารมณ์โกรธเนี่ยทําให้ฆ่าพ่อแม่ได้นะฆ่าคนได้นะคะพ่อแม่ก็ฆ่าลูกได้นะคะรายที่ดิฉันอยากจะพูดถึงนะคะที่อังกฤษก่อนที่ดิฉันจะมาเมืองไทยเนี่ยงวดนี้นะคะเดือนสิงหาเดือนกันยาผู้หญิงคนนี้ถูกผู้ชายบีบคอตายผู้ชายคนนี้คือสามีของผู้หญิงนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ต่อหน้านั้นที่เห็นเหตุการณ์การบีบคอคือพ่อของผู้หญิงพ่อของผู้หญิงนะแล้วก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าบ่อยมากนะคะพวกเด็กที่เกิดเนี่ยในอังกฤษแต่ว่ามีเชื้อชาติปากีสถานเข้าใจไหมเขายังคงคลุมถุงชนนะคะแล้วก็เด็กที่โตที่นั่นเขาก็อยากที่จะโตก็คือโตแบบชาวยุโรปนี่แหละแต่พ่อแม่ก็ยังไปหาผู้ชายเนี่ยนะจากปากีสถานอะไรให้แต่งงานด้วยผู้หญิงส่วนมากก็หนีกันซุกซุนแล้วไม่ว่าเป็นพ่อเป็นลุงเป็นอาเป็นพี่ชายจะไปล่าผู้หญิงเนี่ยนะกลับมานะคะและเขาสามารถฆ่าได้เพื่ออะไรรู้ไหมนี่แหละคือความโกรธจัดโกรธจัดที่ลูกสาวมาทำให้ฉันเสียหน้าเรื่องหน้าเนี่ยเรื่องใหญ่นะคะคนเอเชียเราอะคนไทยคนจีนคนแขกเรื่องหน้าเนี่ยโอ้ยใหญ่มากนะคะรักษาหน้าไว้ก่อนการรักษาหน้าตรงนี้เขาเรียก honor killing การฆ่านะคะเพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสียงหรือรักษาหน้าของเราคุณเห็นไหมคะนี่คือความโกรธที่ขณะสามารถมองผู้ชายอีกคนหนึ่งบีบคอลูกสาวตัวเองจนตายนะแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่ได้ยินคุณเกิดบ่อยมากจนรัฐบาลอินเดียรัฐบาลปากีสถานเขาต้องออกกฎหมายเนี่ยนะว่าห้ามไอ้เรื่อง honor killing เนี่ยหยุดพอกันสักทีแต่ดูเหมือนเขาฆ่ากันตามประเพณีเลยเพื่อรักษาหน้าคุณเห็นความร้ายกาจของความโกรธไหมนะคะความโกรธเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งในโลกโกรธผมเนี่ยนะคะคนเข้าใจเหตุผลไม่ได้แล้วคิดว่าโอเคจบนี่คือเรื่องความโกรธดูภาพต่อไปอย่างนี้แบมบีไลฟ์นะนะคะถ้าไม่กอดขวดเหล้านะคะก็เป็นผีการพนันใช่ไหมนะคะหรือไม่ก็สับกันนะนี่ก็คือชีวิตที่เรียกว่าเราเจอกันในอย่างนี้กลุ้มไหมนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเวลาลูกสาวเราแต่งงานไปโอ้ยดีใจนะลูกเรามีคนดูแลละนะขอลูกบอกตั้งอะไรต่างอะไรมาเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะเกิดกับใครก็ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าโอ้ลูกแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนะเราก็อะไรสบายไปหมดเนี่ย forever มันไม่ใช่โลกเรายุคนี้มันอะไรก็ไม่รู้แล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเห็นกันเยอะแยะบ่อยจะตายนะคะแล้วนี้ก็เช่นกันมีใครที่สามารถที่จะบอกได้มั้ยว่านะกระผมดิฉันดูแลสุขภาพตัวเองดีดูแลตัวเองดีนะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บคงไม่มีหรอกไม่มีใครพูดได้ใช่มั้ยนะพระเจ้าท่านพูดเองเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายไอ้เจ็บเนี่ยมันส่วนหนึ่งแล้วคุณอย่ามองชีวิตแบบตัดตอนนะขณะนี้ทุกอย่างในครอบครัวโอเคแต่บางครั้งนะคุณแค่กลิ้งเดียวเท่านั้นนะกลิ้งเดียวจริงๆนะคะเนี่ยตื่นขึ้นมาเช้าโอ้ยทุกอย่างดีอากาศสดใสอะไรไปเที่ยวอะไรเตรียมตัวไปเที่ยวแต่แค่กลิ้งเดียวแค่นั้นน่ะคุณนพครับไอ้รถทะเบียนนี้เนี่ยเป็นของญาติคุณอะไรแต่อะไรหรือเปล่าผมมาเจอไอ้เนี่ยเขาได้รับอุบัติเหตุนะบาดเจ็บมากเลยกลิ้งเดียวเท่านั้นน่ะชีวิตของคุณน่ะสามารถที่จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือและคำว่าปกติซึ่งก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเซ็งด้วยซ้ำไปว่ามันปกติจนเกินไปไม่มีสีสันเลยแต่ไอ้กลิ้งอันนี้ไอ้คำว่าปกตินะมันอาจจะหายจากพจนานุกรมในครอบครัวของคุณก็เป็นได้ใช่ไหมคนที่คุณรักมากนะจะต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตอาจจะต้องนอนบนเตียงตลอดชีวิตฉะนั้นคุณจะคิดถึงแต่คำว่าปกติที่ฉันเนี่ยนะเซ็งก่อนหน้าน่ะนี่คือข้อเท็จจริงหนึ่งของชีวิตนะคะอันนี้ก็อีกอันนึงคนทำงานเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยนะถูกต้องแต่ไม่ไปไหนคนไม่ทำอะไรทำเป็นอย่างเดียวคือเรีย
เรียนเช้าเรียนเย็นเรียนอะไรอะไรแล้วเขาก็ไปของเขาเร็วๆถามจริงๆเนี่ยคุณจะถูกกระทบไหมใจของคุณจะหงุดหงิดไหมหงุดหงิดนี่มันน้อยไปนะ under statement น่ะเขาเรียกหงุดหงิดคุณต้องกรี๊ดเลยแหละถ้าคุณไม่กรี๊ดเนี่ยคุณไม่ต้องนั่งตรงนี้คุณเป็นอรหันต์แล้วนะต้องนั่งแล้วยุคนี้ก็ทำงานกันเหมือนวัวเหมือนควายโอ้ยไม่ค่อยได้นั่นแหละนะดีก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราก็คิดว่าโอ้ยแต่งงานนะลูกเป็นฝันเป็นฝาแล้วนะไอ้ความทุกข์เนี่ยนะมันก็นะสืบทอดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะคะได้ลูกคนแรกแทนที่จะอู้ได้ลูกชายกระตู้ผู้ค่ะท่านบอกลาหุลาบวงเกิดแล้วนะเป็นการอุทานบวงเกิดแล้วนะแต่ในยุคนี้ของเราเนี่ยหูยได้ลูกชายได้ลูกอะไรต่ออะไรสมใจอย่างเป็นปฏิกิริยาคนละอย่างนะนี่แหละห่วงมันเกิดแล้วบ่วงมันเกิดแล้วแล้วบ่วงนี้มันก็ส่งทอดไปเรื่อยๆนะอันนี้คือวันเช่นนั้นนะคะวันเช่นนั้นเนี่ยคือวันที่คนเขาจะมองคุณอย่างอิจฉาเพราะคุณก็หน้าตาดีนะทั้งหล่อทั้งสวยอะไรก็ว่าไปนะคะงานดีครอบครัวดีทุกอย่างดีหมดเขามองคุณอย่างอิจฉาแต่คุณเท่านั้นเนี่ยที่รู้ว่าอย่ามาอิจฉาฉันเลยเพราะข้างในของฉันเนี่ยฉันเป็นอะไรฉันยังไม่รู้เลยฉันรู้แต่ว่าฉันทุรนทุรายฉันกระสับกระส่ายฉันไอ้นู่นไอ้นี่แล้วฉันยังไม่รู้ว่าไอ้ที่ความทุรนทุรายความทุกข์ของฉันเนี่ยมันเพราะสาเหตุอะไรนะคะอันนี้คือวันเช่นนั้นที่คนไม่น้อยนะคะในโลกนี้จะต้องคว้ายานอนหลับบ้างคว้ายากล่อมประสาทนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยากล่อมประสาทขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะเพราะก็คือวันเช่นนั้นนะคะวันที่เนี่ยปัญหานี้เนี่ยเกิดมากในตะวันตกนะคะเพราะว่าเรื่องเงินของเขาพร้อมแล้วเขามีแล้วแต่ทำไมฉันควรที่จะมีความสุขแต่ฉันก็ไม่มีความสุขฉันต้องการอะไรนะคะตรงนี้แหละเรื่องใหญ่มากเลยของมนุษย์แล้วนี้ก็เป็นเรื่องของการจากไปยังไม่มีวันกลับแล้วเรื่องนี้นะคะไม่มีใครบอกคุณนะคะว่าคนแก่เนี่ยนะคะคนแก่เนี่ยเรานั่งเนี่ยนะจะต้องตายก่อนพวกเด็กๆไม่นะคะแล้วคราวใดก็ตามที่มีการตายลัดคิวขึ้นมาคุณเอ้ยคุณรู้ไหมว่าความเจ็บเนี่ยนะมันบอกไม่ถูกเลยล่ะคุณต้องไปคุยกับคนที่เขาสูญเสียเนี่ยพวกตายลัดคิวนะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ต้องการเห็นลูกตายก่อนตัวเองไม่มีในโลกนี้ถึงแม้เนี่ยนะคุณจะอยู่จนถึงอายุเนี่ยนะ80 90คุณก็ยังไม่อยากที่จะเห็นลูกอายุ65ตายก่อนตัวเองไม่นี่เป็นภาพสุดท้ายของ Bambi Life นะคะ Bad Lifeที่ว่านี่เป็นภาพที่ดิฉันต้องการให้คุณรู้จักสภาวะของการหลงทางนะคะที่ลึกซึ้งการหลงทางตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการหลงทางที่ไปติดอยู่ในเขาใหญ่ภูกระดึงดอยอินทนนท์พวกนั้นไม่ใช่แต่เป็นการหลงทางในท่ามกลางคนหมู่มากอาจจะท่ามกลางในงานปาร์ตี้ของตัวเองงานวันเกิดงานครบรอบแต่งงานเลยของตัวเองนะคะหรือในช้อปปิ้งมอลล์ที่คนเยอะแยะเลยแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวจังเลยอะโดดเดี่ยวในแง่ที่ว่ามันคุยกับใครไม่ได้อะที่จะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างแท้จริงเนี่ยเข้าใจไหมนะคะตรงนี้อะคือลักษณะของการหลงทางแล้วก็ถ้าคุณนั้นเกิดพูดแล้วเครียดจังเลยนะกลุ้มจังเลยคนยุคนี้เขาจะไม่มีเวลาฟังคุณเขาจะไม่บอกไหนๆเล่ามาซิอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรแต่อะไรเนี่ยเขาจะพูดทับถึงปัญหาของตัวเองถึงเรื่องของตัวเองพูดทับหรือไม่อย่างนั้นนะที่ดีกว่านั้นก็คือว่าโอ้ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลุ้มไม่ต้องไปเดี๋ยวเราไปกินเดี๋ยวเราไปดื่มร้านอาหารนี้เย็นตาโฟร้านนี้อร่อยมากเธอต้องกินเดี๋ยวจะพาไปนะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งโอ้ไปเที่ยวเมืองนอกดีไหมเคยไปไหมไอ้เนี่ยอะไรไปเดี๋ยวเธอกลับมาเธอก็จะรู้สึกดีเองแล้วเราก็ทำเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเข้าใจไหมแต่ในที่สุดคุณเที่ยวเสร็จคุณเดินเสร็จคุณกินเสร็จดูหนังเสร็จอะไรต่ออะไรเสร็จคุณต้องกลับมาบ้านแล้วคุณก็มาเจ
ุณอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องครัวใช่ไหมใช่ไหมคุณหนีได้ไหมฉะนั้นการแก้ปัญหาของยุคนี้นะคะมันเป็นการแก้ปัญหาที่มันฉาบฉวยอะเข้าใจไหมที่คิดว่าเราไปกินไปเดินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปเที่ยวข้างนอกอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเราจะโอเคแต่มันไม่โอเคแต่การแก้ปัญหาที่ฉาบฉวยตรงนั้นแหละมันกลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยยุคนี้เพราะในโลกนี้เราไม่มีบุคลากรเพียงพอที่มีภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่จะสามารถตอบปัญหาชีวิตของเราได้แล้วปัญหาชีวิตเหล่านี้นี่มหาบุรุษท่านนี้องค์นี้แหละท่านได้ตอบเราแล้ว 2,600 ปีแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังไม่รู้เรื่องนะคะฉะนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นลักษณะของการหลงทางที่มันลึกซึ้งเนี่ยนะของยุคนี้ที่คุณไม่ต้องไปหลงทางเนี่ยแน่หลงทางในเมืองนี่แหละคนเยอะแยะแต่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยนะคะที่ดิฉันเนี่ยต้องการเนี่ยให้คุณเนี่ยเห็นคุณดูอ่ะคำถามต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันอยากจะถามคุณว่ามีใครในห้องนี้ไหมที่อยากจะบอกว่ากระผมดิฉันไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยสบายมากไม่รู้สึกหลงทางเลยข้างในเต็มเปี่ยมปังเลยมีไหมคะกรุณายกมือให้เห็นพระพักหน่อยมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่มีใครยกเราไม่มีเบบี้เนาะถ้ามีเบบี้เราก็ให้เบบี้ยกเพราะว่าเด็กเขาไม่มีจริงๆที่คุณไม่ยกนะคะถูกแล้วเพราะทั้งหมดเหล่านั้นคืออริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งว่าอริยสัจมีสี่ข้อนะคะข้อที่หนึ่งคืออะไรคะโอ้ยพูดกันรู้เรื่องหมดเลยนะคะทั้งหมดนั้นน่ะคืออริยสัจข้อที่1และคุณไม่ต้องไปอ่านหนังสือแล้วคุณจมอยู่กับอริยสัจข้อที่1แล้วอ่ะอริยสัจก็คือข้อเท็จจริงเป็น fact of life เป็นข้อเท็จจริงของชีวิตว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปแล้วภาพเหล่านั้นนั่นแหละก็คือภาพสะท้อนของอริยสัจข้อทุกข้อที่หนึ่งตกลงอริยสัจข้อที่หนึ่งจบไปแล้วเนาะนะคะการตรัสรู้ของพระเจ้าในคืนที่ก็หมายความว่าสรุปให้คุณรู้ก่อนว่าในขณะนี้คุณยืนอยู่ที่จุดกอไก่ยอมรับนะคะด้วยความภาคภูมิใจเนาะว่าคุณรู้จักอริยสัจข้อทุกข์แล้วใช่ไหมคะนะคะคุณยอมรับแล้วว่ามันเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะคะไอ้พวกนั้นอะรายละเอียดของทุกข์คืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะคะคืนนั้นเนี่ยท่านพบอริยสัจข้อที่3ข้อที่3คืออะไรคะนิโรธนิโรธคือการดับทุกข์เนี่ยพูดง่ายๆนะคะพระเจ้าเนี่ยในคืนที่ท่านตรัสรู้ท่านเข้าไปพบธาตุ1ธาตุธาตุ element นะคะในธรรมชาตินี้นะคะเข้าไปพบธาตุนี้โอ้โหท่านที่จริงธาตุนี้นะความหมายมันเยอะมากอะไรต่ออะไรแต่สิ่งหนึ่งคุณลักษณะหนึ่งของธาตุนี้ที่เข้าไปเจอเนี่ยก็คือว่าใครก็ตามที่เข้าไปเจอธาตุนี้ความทุกข์ของเขาหายเกลี้ยงเลยความกลุ้มใจเนี่ยเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านโกรธเกลียดอิจฉาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะหายเกลี้ยงเลยเมื่อเข้าไปพบธาตุอันนี้ธาตุอันนี้นี่คือเรื่องการตรัสรู้ของพระเจ้าที่คนไม่ค่อยรู้ว่ามันอะไรกันนะคะเราก็รู้อริยสัจ4นะแต่ทำไมเรายังไม่เห็นพ้นทุกข์เลยใช่ไหมเราก็รู้ว่านิโรธแต่คุณรู้ไว้ก่อนนะคะว่าถ้าใครเนี่ยเข้าไปพบธาตุนี้ที่เป็นอมตะธาตุที่ท่านเรียกว่านิพพานนั่นแหละนะคะธาตุนี้เนี่ยความทุกข์ของคุณจะหายเกลี้ยงเลยนะคะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเอาเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เป็นเรื่องเด่นที่จะพรีเซนต์ให้กับมนุษย์ที่จะหยิบยื่นให้กับมนุษย์นะคะเนี่ยพระเจ้าเอาเรื่องนี้ในขณะที่ทางฝ่ายคริสต์ศาสนาเขาเอาเรื่องพระเจ้าสร้างโลก
มีพระเจ้าสร้างโลกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สร้างมนุษย์อะไรต่ออะไรเนี่ยฉะนั้นเราต้องรักพระเจ้าอะไรต่ออะไรซึ่งถึงจุดหนึ่งมันตันแต่ของพระเจ้าเนี่ยเลือกที่จะเนี่ยใช้เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เนี่ยเป็นหัวหอกในการนำหน้าที่จะให้ชาวโลกชาวมนุษย์สนใจในคำสอนของท่านซึ่งถูกจุดเถงเลยนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความทุกข์และมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการที่จะหายกลุ้มใจต้องการที่จะดับทุกข์อ่ะดับทุกข์ตรงนั้นก็คือหายกลุ้มใจอย่างถาวรหายคิดมากหายฟุ้งซ่านไอ้คิดมากฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายพวกนี้คุณไม่มีใครอยากเป็นใช่ไหมอยากนี่คุณต้องการที่จะหายพวกนั้นนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละคือเป้าหมายของชีวิตของมนุษย์นะคะที่เราต้องการไปให้ถึงก็คือหายกลุ้มใจอย่างถาวรหายเครียดหายคิดมากหายฟุ้งซ่านอย่างถาวรนั่นแหละหรือใช่อีกคำศัพท์นึงก็คือพบความสงบพบความสุขนะคะหมดทุกข์นะคะฉะนั้นตรงนี้คืออริยสัจข้อที่3นิโรธจุดเด่นของพระพุทธเจ้านะคะคือส่วนนี้ว่าท่านจะไม่บอกเฉยๆนะคะว่าในธรรมชาตินี้มีธาตุหนึ่งที่ถ้าใครไปถึงก็จะหมดทุกข์ได้ท่านจะไม่ทิ้งไว้เฉยๆอย่างนั้นท่านบอกว่าโอเคถ้าใครอยากที่จะไปถึงธาตุที่สามารถช่วยให้คุณเนี่ยดับทุกข์อย่างถาวรได้เนี่ยนี่คือหนทางวิถีทางนะคะก็คืออริยสัจข้อที่4คืออะไรคะอริยมรรคมีองค์8นะคะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะคือถ้าเอาเวอร์ชั่นยาวก็มี8ข้อเริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ป่ะนะคะสัมมาจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิโอเคนะคะน่ะคุณไปเปิดหนังสือเอาเองอันนั้นเวอร์ชั่นยาว8ข้อถ้าเวอร์ชั่นสั้นหน่อยจะเหลือ3ข้อก็คือมีศีลสมาธิปัญญานะคะอันนั้นเวอร์ชั่นกลางๆมีเดียมแล้วเวอร์ชั่นสั้นที่สุดนะคะก็คือสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนาตามที่ท่านบอกว่าสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกสายตรงที่จะพาคุณไปสู่นิพพานพาไปสู่การดับทุกข์นะคะฉะนั้นเรื่องมรรคเนี่ยมี3เวอร์ชั่นเอาเวอร์ชั่นยาวเวอร์ชั่นกลางหรือเวอร์ชั่นสั้นดิฉันจะมาเน้นที่เวอร์ชั่นสั้นก็คืออริยสัจข้อที่4พระพุทธเจ้าให้วิถีทางเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดกอไก่ที่มีความทุกข์กลุ้มใจเราต้องการไปสู่อริยสัจข้อที่3ก็คือนิโรธหายกลุ้มใจพระพุทธเจ้าก็เลยให้อริยสัจข้อที่4กับเรามาก็คือว่าทำอย่างไรที่จะดับทุกข์ก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4นะคะฉะนั้นเรามาดูว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยคืออะไรเพราะหลายท่านนะคะยังคงเข้าใจเช่นนี้นะคะว่าเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเรื่องวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องของคนเข้าวัดเท่านั้นนะคะลูกศิษย์ของดิฉันนะคะที่ซิดนีย์หรือเมลเบิร์นนี่แหละปีก่อนน่ะที่ไปสอนที่ออสเตรเลียนะคะเขาก็อยากที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยมานะคะเข้าอบรมกับดิฉันแล้วเขาก็ไปชวนเพื่อนเขาพูดไงรู้ไหมโอ้ยเธออกหักแม่สามีเธอมีปัญหาอะไรพวกนี้อ่ะเธอไปเถอะไปอบรมอะไรต่ออะไรของเธอฉันน่ะไม่ต้องหรอกเธอดูบ้านฉันสิเขาบอกเธอดูบ้านฉันสิแล้วบ้านเขานั้นน่ะใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะนะพอดีตอนหลังอ่ะมีโอกาสได้ไปเห็นเนี่ยโอ้ยมือก็วางจริงๆแล้วเธอบอกว่าเธอดูรถฉันสิสามีของฉันเขาหาทุกอย่างให้ฉันหมดแล้วนะฉันไม่ต้องหรอกพึ่งอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้สำหรับคนอกหักคนมีปัญหาคนอะไรอะไรก็ว่าไปนะคะนี่คือลักษณะของคนที่เข้าใจยังเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยนะผิดอย่างน่าสงสารผิดอย่างน่าสงสารนะคะฉะนั้นดิฉันจะใช้เวลาที่จะอธิบายให้พวกคุณนะคะที่เพิ่งรู้จักดิฉันเป็นวันแรกว่าสติปัฏฐานตรงนี้เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรเรามาดูนะดิฉันจะไม่พูดอะไรที่คุณไม่เข้าใจคุณเข้าใจไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่พูดจะเกี่ยวข้องกับแท่งชีวิตของคุณที่มีร่างกายแล้วก็จิตใจแต่คุณต้องพยายามฟังนะคะสติตัวนี้นะคะสติตัวนี้นะคะหมายถึงตัวใจของคุณอ่ะฟังนะแท่งชีวิตนี้เนี่ยก็คือขันธ์5ของคุณนี่เอง
เรามีตัวกายภาษาพระเขาเรียกอะไรคะรูปประขันเคยได้ยินไหมนะคะอาขันห้ามีอะไรคะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนมากเราท่องได้ตัวกายตัวนี้เนี่ยก็คือรูปประขันของเราที่ดิฉันจะเรียกว่าตัวกายนะคะที่หล่อๆสวยๆนี่แหละนะคะและเราก็มีวิญญาณขันวิญญาณขันตัวนี้นะคะจะถูกแทนที่ด้วยสีแดงข้างในตรงนี้สีแดงข้างในตรงนี้คือวิญญาณขันนะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะบอกคุณว่าดิฉันจะเรียกว่าตัวใจตัวใจฉะนั้นเราจะมีตัวกายอยู่ข้างนอกและเราก็มีตัวใจสีแดงอยู่ข้างในก็คือวิญญาณขันวิญญาณขันตัวนี้คือตัวสติตัวเดียวกันเพราะขันห้าตรงนี้นะคะครอบคลุมทุกอย่างจากตัวคุณเนี่ยจนสุดขอบจักรวาลข้างนอกและจักรวาลข้างในนะคะพุทธเจ้าเอาจักรวาลทั้งข้างนอกข้างในอ่ะรวมกันแล้วมี5ตะกร้านะคะลงใน5ตะกร้า5ตะกร้านี้คือขันห้าเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นจบตรงนี้อ่ะนะคะไม่มั่วไม่อะไรทุกอย่างฉะนั้นคำว่าสติตัวนี้จะต้องลงตะกร้าของวิญญาณขันวิญญาณธาตุโอเคนะซึ่งดิฉันจะเรียกว่าตัวใจที่จะช่วยคุณเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะคะนี่คือตัวใจฐานก็คือบ้านฐานนะคะก็คือบ้านสติปัฏฐานอปัฏคุณเน้นต่อปัตตักตัวนี้นะคะคุณไปเปิดหนังสือก็เอ้ยก็ไก่ของเด็กนะคะพอมาถึงต่อปัตตักเนี่ยมันจะมีเหลาแหลมๆแล้วก็ปักลงไปเหลาแหลมๆปักลงไปฉะนั้นดิฉันจะเพี้ยนคำว่าสติปัฏฐานเป็นสติปัฏฐานซึ่งหมายความว่าสติตัวนี้ก็คือตัวใจนะคะฐานก็คือบ้านสติปักฐานก็คือพาตัวใจกลับบ้านเข้าใจไหมอ่ะคุณดูตรงนี้ใหม่ทำไมต้องกลับบ้านอ่ะดูให้ดีนะคะน้ำในนี้คือปัญหาชีวิตของเราน้ำตรงนี้เป็นตัวแทนของสามขันก็คือเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารหรือพูดง่ายๆความคิดกับความรู้สึกนะคะปัญหาทุกอย่างจะมากับความคิดและความรู้สึกของเราพอปัญหาเนี่ยนะคะสีแดงคือตัวใจและพอปัญหาเข้ามาคุณก็จะว้าวุ่นเครียดกลุ้มใจคุณเห็นไหมคะสีแดงคือตัวใจของคุณน่ะมันกำลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตน่ะคุณเห็นไหมน้ำคือปัญหาชีวิตของคุณน่ะตัวใจของคุณน่ะมันหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตน่ะกลับบ้านไม่เป็นก่อนหน้าการตรัสรู้ของพระเจ้านะคะคนเราเนี่ยหลงทางอย่างนี้แล้วกลับบ้านไม่เป็นนะคะพอพระเจ้าท่านตรัสรู้ว่าเจอนิพพานธาตุแล้วอ่ะท่านรู้เลยว่าจะสอนมนุษย์ยังไงจะพาตัวใจของเขาเนี่ยที่หลงทางในป่าดงดิบเนี่ยกลับบ้านได้อย่างไรนะคะคำตอบตรงนั้นก็คืออริยสัจข้อที่4คือเรื่องสติปัฏฐานฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยก็คือพาตัวใจที่หลงทางเข้าใจไหมกลับบ้านไม่ได้เนี่ยให้เขารู้จักบ้านกลับบ้านได้ก็คือสติปัฏฐานก็คือพาตัวใจกลับบ้านหรือเราจะเปรียบเทียบสติปัฏฐานนะคะเป็นอะไรเป็นยาแก้ทุกข์เป็นเนื้อยาแก้ทุกข์เนี่ยที่พระเจ้าให้เรามานะคะทีนี้คุณดูนะคะปัญหาชีวิตตรงนี้เปรียบเหมือนกับพวกเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่มันกำลังแทะตัวใจของคุณอยู่กำลังแทะตัวใจของคุณอยู่เห็นไหมแทะจนครุ่นเลยเนี่ยกำลังแทะจนเจ็บปวดนะคะจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่านะเจ็บใจน้อยใจเข้าใจไหมเจ็บใจน้อยใจเสียใจเศร้าใจหดหู่ใจสลดใจอะไรใจหรือก็พูดมาสินะที่บอกว่าใจพวกเนี้ยใจทั้งนั้นน่ะก็คือเจ้าตัวเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวเชื้อไวรัสเนี่ยก็คือปัญหาชีวิตเนี่ยมันกำลังแทะตัวใจของคุณอยู่เข้าใจไหมฉะนั้นคุณต้องกินยาที่พระเจ้าให้มาจึงจะแก้ทุกข์ได้แต่คนที่จะกินเนี่ยเป็นตัวกายหรือตัวใจคะไอ้พวกเป็นตัวใจใช่ไหมทวนน้อยใจเสียใจนะคะเศร้าใจหดหูใจเนี่ยเชื้อโรคพวกนั้นมันไม่ได้แทะตัวกายของคุณมันแทะตัวใจของคุณฉะนั้นคนที่จะกินยาเนี่ยไม่ใช่ตัวกายแต่เป็นตัวใจ
วใจจะต้องกินนะคะยายี่ห้อขนานที่เรียกสติปัฏฐานโอเคสองตัวอย่างแล้วนะคะการเปรียบเทียบที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณจึงต้องฝึกสติปัฏฐานนะคะหรือจะเปรียบเทียบสติปัฏฐานเป็นรถคันหนึ่งที่พุทธเจ้าโยนให้พวกเรานะคะ 2,600 ปีแล้วนะคะรถคันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อเบนซ์ไม่ใช่โตโยต้าไม่ใช่ฮอนด้าไม่ใช่ BM อะไรยี่ห้อนี้คือยี่ห้อสติปัฏฐานซึ่งขณะนี้คุณอยู่ที่จุดกอไก่ใช่ไหมคุณกำลังกลุ้มเครียดอะไรต่ออะไรตรงเนี้ยคุณต้องการไปสู่จุดขอใครที่หายกลุ้มใจพระพุทธเจ้าโยนรถให้คุณคันหนึ่งยี่ห้อสติปัฏฐานใครจะต้องเป็นคนขับคะตัวกายหรือตัวใจขับคะตัวใจขับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆ3อย่างให้คุณรู้ว่าทำไมคุณจึงต้องฝึกสติปัฏฐานคำตอบก็คือว่าคุณกำลังอยู่จุดกอไก่คุณกำลังจุ่มเลยต้องบอกว่าจุ่มเลยนะนี่คือการจุ่มเนี่ยจุ่มอยู่กับอริยสัจข้อที่หนึ่งคือข้อเท็จจริงของความทุกข์นี่คือข้อเท็จจริงโอเคนะคะตกลงเข้าใจไหมนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงเสร็จเรา cover อริยสัจ3ข้อแหละก็คืออริยสัจข้อทุกข์นะคะอริยสัจข้อนิโรธแล้วก็อริยสัจข้อที่4คือข้อมรรคหรืออีกข้อเดียวที่เดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนว่าคุณรู้แล้วว่าตอนนี้คุณอยู่จุดกอไก่คุณทุกข์และคุณต้องการที่จะดับทุกข์และพระเจ้าก็บอกวิธีการดับทุกข์ให้กับเราแล้วและเรากำลังจะเดินตามว่าเราจะฝึกยังไงนะคะจะพาตัวใจกลับบ้านยังไงนะคะจะขับรถยังไงจะกินยายังไงซึ่งมันเป็นเรื่องลึกซึ้งละมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวกายที่เห็นกันจัดๆตรงๆเข้าใจไหมนี่คือสาเหตุที่คุณต้องมีครูบาอาจารย์เข้าใจไหมที่จะมาช่วยคุณเนี่ยว่าอ้าวจะเอาสติมาปักฐานยังไงนะคะกินยาอย่างไรเข้าใจนะคะฉะนั้นเราพร้อมแล้วไหมคะพร้อมยังคะที่จะมาเริ่มกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าพาตัวใจที่หลงทางตรงนี้กลับเป็นสู่บ้านที่ปลอดภัยนะคะฉะนั้นเรื่องสติปัฏฐานเป็นความรู้ใหม่หลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังการตรัสรู้ก่อนหน้านั้นไม่มีเรื่องนี้ไม่มีก็นั่งสมาธิกันไปก็ยังหลงทางอ่ะยังหลงทางยังกลับบ้านไม่ถูกพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้พบนิพพานธาตุปุ๊บเนี่ยท่านรู้ละนี่แหละคือบ้านหลังใหญ่พาตัวใจกลับบ้านได้โอเคเข้าใจนะคะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องการฝึกสติปัฏฐานโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัตินะคะเข้าสู่ภาคปฏิบัติคุณฟังให้ดีก่อนอย่าเพิ่งหลับตาโดยเฉพาะคนใหม่นะคะอย่าเพิ่งหลับตาคุณจะได้มีไอเดียว่าพอคุณหลับตาแล้วคุณต้องทำอะไรอย่างไรนะดิฉันจะอธิบายง่ายๆเช่นนี้นะคะว่าเรามีตัวกายทุกคนเนี่ยรู้จักตัวกายของตัวเองแหละหล่อๆสวยๆนี่แหละและเราก็มีตัวใจอันนี้คือรูปขันธ์นี่คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยตัวเนี้ยสีแดงนะคะตัวนี้ไม่มีรูปร่างฉะนั้นดิฉันเนี่ยจะต้องสร้างไอ้คาแรคเตอร์ให้กับมันก่อนที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฉะนั้นวิญญาณขันธ์เนี่ยก็คือตัวใจของเราและตัวนี้ก็คือตัวสติตัวเดียวกันเลยนะคะตัวเดียวกันแล้วดิฉันก็จะอธิบายว่าตัวกายมีตาเนื้อตัวใจของเรามีตาใจนี่ก็อีกคำใหม่เอี่ยมเลยนะคะที่ฟังแล้วสำหรับคนใหม่มันขัดหูมากอะไรตัวใจตาใจก็ไม่รู้จะพูดไงมันตัวใจก็ต้องมีตาของใจอ่ะตาของตัวใจอ่ะนะคะตาใจอยู่ที่ไหนอยู่ตรงเบ้าตาของเราสำคัญมากที่ดิฉันจะต้องเน้นตรงนี้เพราะตรงนี้อ่ะคือเครื่องมือสำคัญที่คุณจะใช้หาความรู้เพราะตาเนี่ยคุณเอาไว้ทำอะไรคะตามีไว้อะไรมีไว้มองมีไว้ดูมีไว้เห็นอะไรแล้วดูเห็นมันก็มีความรู้ขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมคะตาใจก็เช่นกันเอาไว้มองเนี่ยโลกข้างในคุณจะก็จะหาความรู้เนี่ย
เรื่องภายในเนี่ยจากตาใจตรงนี้ตัวนี้ก็คือตัวสตินะคะฉะนั้นทีนี้รู้จักตัวสตินะคะก็คือเราจะใช้ตาใจเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายอีกทีหนึ่งเวลาที่เราปฏิบัติไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงแล้วที่จริงไม่ต้องจดมากฟังให้เต็มที่ก่อนฟังให้เข้าถึงใจเลยนะแล้วก็คุณก็จะใช้ตาใจตัวนี้มองทัศนียภาพข้างในใจของเราซึ่งจะเริ่มต้นด้วยมี3กลุ่มก็คือทัศนียภาพของกลุ่มลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมี3กลุ่มใหญ่ๆทำไมคุณจะต้องมานั่งมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายทัศนียภาพ3กลุ่มนี้คำตอบคือเพราะลมหายใจการเคลื่อนไหวส่วนกายตรงนี้เป็นฐานของสติเป็นฐานของสติหรือเป็นบ้านของตัวใจนะคะเป็นบ้านเป็นฐานของสติหรือเป็นเนื้อยาแก้ทุกข์เนื้อยาแก้ทุกข์ที่ตัวใจต้องกินหรือเป็นรถที่ตัวใจต้องขับเข้าใจไหมนะคะหลายการเปรียบเทียบ 3-4 อย่าง3อย่างแต่วิธีการปฏิบัติมีอันเดียวเหมือนกันเดียะเลยทำอย่างเดียวก็คือว่าคุณจะต้องเอาตาใจหรือสติตัวนี้มาปักลงไปที่ฐานฉะนั้นดิฉันจะอธิบายคำว่าปักดิฉันจะใช้คีย์เวิร์ด3ตัวนะคะ3ตัวก็คือจดจ่ออร่อยอร่อยให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มเข้าใจไหมตรงนี้คือการปักฐานทำไมจะต้องล้านเปอร์เซ็นต์ทำไมจะต้องจดจ่อเพราะเนี่ยเรามีความคิดความจำความรู้สึกเดี๋ยวรอบหลังเบรกนะคะดิฉันจะพูดเรื่องเจอรี่ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่2นะคะอันนี้ขันห้าของคุณนะคะคุณมีรูปนะเจอรี่พวกนี้ปัญหาพวกนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอตัวที่อยู่ข้างหลังนะตัวเนี่ยนี่คือตัวใจนะคะเพราะว่าในขณะนี้คนเดินถนนทั่วไปนะคะจะมีเจอรี่จะมีปัญหาชีวิตเต็มหัวเลยโอ้ยฉันเป็นมะเร็งแล้วฉันจะตายแล้วฉันจะทำไงที่มีไม่อยากตายลูกมันยังเล็กอยู่อะไรต่ออะไรพวกนี้คิดมากฟุ้งซ่านนะคะฉะนั้นปัญหาที่คิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยส่วนนี้เนี่ยที่ดิฉันให้คุณดูเนี่ยเป็นน้ำตรงเนี้ยนะคะมันจะมาร้อนคุณอะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะคุณจะต้องพยายามเอาโซ่พวกนี้เอาหมวดพวกนี้ปักลงไปที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแล้วก็ปักลงไปนะคะปักหมุดลงไปเลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้คุณเห็นภาพนี้ไหมนะคะภาพวันนี้นะคะเล็กหน่อยโทษทีพิกเซลมันเล็กอะนะคะถ้าขยายมันจะเบลอเดี๋ยวดิฉันต้องทำให้ดีกว่านี้ภาพของผู้ชายคนนี้นะคะสมมตินะคะผู้ชายคนนี้ก็คือตัวใจของคุณนะคะลมพายุตรงนี้คือปัญหาชีวิตลมพายุอ่ะคือปัญหาชีวิตที่พัดเอาตัวใจของคุณน่ะเข้าป่าของปัญหาชีวิตนะคะซึ่งก่อนการตรัสรู้ของพระเจ้าไม่มีเสาหลักแต่ละคนเนี่ยนะอยู่กับความทุกข์แล้วก็ถูกอาจารย์ความทุกข์เนี่ยนะมันพัดเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะเข้าแล้วเข้าพงไปเลยพอหลังการตรัสรู้ปุ๊บเนี่ยพระเจ้าเจอธาตุอมตะธาตุที่เรียกนิพพานหมดทุกข์ถาวรเนี่ยนะคะท่านรู้เลยว่าต้องทำไงท่านก็เลยให้มรรคก็คือว่าให้สติปัฏฐานให้เสาหลักบ้านมาเสาหลักอันหนึ่งโยนลงไปเลยนี่สติปัฏฐานนี่คือเสาหลักจับเอาไว้นี่คือสติตัวนี้คือตัวสติปัฏฐานเนี่ยก็คือจับเสาหลักนี้ให้แน่นจับเอาไว้นี่เป็นเรื่องใหม่นะคะฉะนั้นเสาหลักอันนี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของคุณที่คุณจะต้องจับให้แน่นจดจ่อล้านเปอร์เซ็นต์จับให้แน่นโอเคนะคะนี่คือภาคทฤษฎีแล้วเราก็พูดกันไว้ก่อนให้คุณพอเข้าใจอ่ะเดี๋ยวพอปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของคุณนะดิฉันพยายามทำอย่างดีที่สุดที่จะช่วยคุณเข้าใจอ่ะเอาภาพอะไรต่ออะไรพวกนี้อ่ะอธิบายให้คุณเนี่ยให้เข้าใจอย่างถึงเกินเลยก่อนการปฏิบัติโอเคนะฉะนั้นคุณจะต้องจับเสาหลักบ้านไอ้จับเสาหลักบ้านตรงนี้ให้แน่นเพื่อคุณจะได้ไม่ปลิวไม่ปลิวต
ตรงนี้เป็นความรู้โดยเฉพาะของคนที่ให้ความสนใจพุทธศาสนาในเรื่องสติปัฏฐาน4เท่านั้นใครที่สนใจพุทธศาสนาแล้วก็เน้นแต่การทำบุญ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 ทำแต่บุญอะไรต่ออะไรเขายังไม่มีเสาหลักนะเขาไม่มีเสาหลักให้เกาะเขายังปลิวนะเขายังปลิวเข้าลกเข้าโพงไปนะแล้วไอ้เข้าลกเข้าโพงตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะเป็นเข้าลกเข้าโพงที่เขาคิดว่าเขาโอเคอ่ะเข้าใจไหมแต่ยังไม่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงอีกขั้นตอนนึงแต่ตรงนี้เนี่ยให้คุณรู้ว่าไอ้เสาหลักตรงนี้อ่ะที่คุณเรียกว่าจะช่วยคุณรู้สึกปลอดภัยอ่ะคุณเห็นภาพนี้คุณจะรู้สึกเลยถ้าไม่มีเสาหลักตรงนี้เหมือนสึนามิมาคุณเสร็จเลยใช่ไหมถูกซัดไปไหนก็ซัดไปนู่นไอ้นู่นไอ้นี่แต่ถ้าคุณจับต้นไม้สักต้นหนึ่งได้โอ้โหคุณจะโอ้ยต้นไม้ตรงนี้คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตคุณอ่ะใช่ไหมนี่แหละคือเสาหลักที่พระเจ้าให้เรามาเพราะเรื่องทั้งหมดข้างในตรงนี้คุณมองไม่เห็นเข้าใจไหมคุณมองไม่เห็นมันจึงเป็นปัญหาใหญ่มากเลยที่จะทำยังไงให้จะเข้าใจได้ทุกคนอยากจะเข้าใจพระเจ้าทั้งนั้นแหละแต่เราไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าคำศัพท์ต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมที่มันเป็นนะปัญหาอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวพอเรานั่งลงไปแล้วดิฉันจะอธิบายทีไม่ต้องห่วงฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณเนี่ยนะเราจะเริ่มจากการเอาสติมาปักที่ฐานที่2ก่อนฐานที่2ก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะคือความรู้สึกส่วนกายดิฉันจะเปรียบเทียบเป็นเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีแดงบ้านหลังสีแดงรถคันสีแดงนะลมหายใจก็เป็นยาแก้ทุกเม็ดสีขาวบ้านหลังสีขาวอะไรแต่อะไรว่าไปการเคลื่อนไหวก็เป็นการเปรียบเทียบเป็นเม็ดสีฟ้าบ้านหลังสีฟ้านะคะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราจะฝึกเอาตาใจเนี่ยมามองที่ความรู้สึกส่วนกายก่อนแล้วก็ค่อยๆรวมการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยแล้วก็รวมการหายใจเข้าไปด้วยหมายความว่าถึงจุดหนึ่งนะคะตาใจของคุณจะมีความสามารถมอง3อย่างได้พร้อมกันเหมือนกับตาเนื้อของคุณขณะนี้นะคะคุณมองมาที่ดิฉันคุณก็เห็นดิฉันคุณก็เห็นจอคุณเห็นพระเจ้าคุณเห็นอะไรแต่อะไรพวกนี้คุณเห็นหลายอย่างได้พร้อมกันในการมองครั้งเดียวนะคะตาเนื้อตาใจก็เช่นกันคุณมองไปคุณจะสามารถเนี่ยเห็นหลายอย่างพร้อมกันเห็น3อย่างพร้อมกันได้อะไรที่เด่นคุณดูตรงนั้นโอเคนะนะคะก็เหมือนกับว่ากินยา3เม็ดพร้อมกันเอาบ้าน3หลังมาตีทะลุกันชนกันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวโอเคและสิ่งที่คุณไม่เคยพบมาก่อนก็คือว่าการฝึกสติปัฏฐานของดิฉันนะคะดิฉันพยายามที่จะให้ฐานของสติมันเด่นขึ้นมาเหมือนกับทำให้เสาหลักบ้านเนี่ยนะมันใหญ่เพื่อคุณจะได้จับได้ง่ายฉะนั้นแทนที่จะให้นั่งเฉยๆดิฉันจะให้คุณเนี่ยตบตีตีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะมีตบตีตีมีลูกมีทุบอะไรต่ออะไรคุณทำตามแล้วก็ดูกันนะคะโอเคนะคะเคลียร์พื้นที่บนตักทั้งหมดค่ะเอาวางไว้นะคะจะแขวนหรือจะอะไรก็ว่าไป